หัวลากภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก semi truck อีกรอบดิ semi truck semi truck ก็คือเป็นหัวลากนะครับถ้า truck เฉยๆอาจจะหมายความว่ารถครับวันนี้ผมจะให้ลูกสาวมาสอนพูดสำเนียงภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันนะครับว่ารถยี่ห้อ Peterbilt เนี่ยมันออกเสียงยังไงที่ถูกแล้วจริงๆนะเดี๋ยวดีคำว่า Peterbilt เนี่ยพูดภาษาสำเนียงเป็นภาษาอังกฤษได้พอฟังไหม How do you say it? Peterbilt Peterbilt Built Built Peterbilt Is that right? Yeah. So how about the right here? Belt Beltbelt นี่หมายความว่าเข็มขัดนะครับซึ่งภาษาอังกฤษมันสะกดว่า b e l t แต่อันนี้มันเป็น b i l t ไหนลองออกเสียง peter peter what built peter built peter built t ออก t t peter built แต่ถ้าเข็มขัดอันนี้จะพูดว่า belt right แม่สะกดเองPeter Bilt เฮ้ยมึงเลิกพูดกับมึงอ่ะสำเนียงไม่ได้เลยนะ Peter Bilt น่ะนะพูดจักว่า Peter Bilt น่ะนะไหนพูดอีกรอบนึงนะลูก Peter Bilt Peter Bilt Peter Bilt Peter เฮ้ยสำเนียงอีสานอ่ะ Peter Bilt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  right หัวลากกับหางเทรลเลอร์เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะครับหัวลากภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก Semi truckอีกรอบดิ semi truck semi truck ก็คือเป็นหัวลากนะครับถ้า truck เฉยๆอาจจะหมายความว่ารถกระบะก็ได้นะครับรถกระบะเนี่ยอาจจะเรียกว่า pick up ก็ได้ truck ก็ได้แต่ถ้าจะเป็นหัวลากใหญ่ๆที่ลากของใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเรียกว่า trailer เขาเรียกว่า semi semi truck truck นะ say it again semi truck อ่ะแล้วหาง trailer เรียกว่าอะไรลูกหางพ่วงเนี่ยหาง trailer เรียกว่าอะไร trailerAgain? Trailer. Trailer. พอพูดถูกไหม? Trailer. Good? No. Not yet. Is... Trailer. Is it... Trailer. พอพูดผิดเหรอ? I messed up. นี่ต้องเรียนภาษากับลูกนะครับคือลูกน้องคนนี้มาตั้งแต่น้องอายุ2ขวบก็เลยใช้ภาษาอังกฤษซะเป็นหลักเพราะว่าน้องเขาไปโรงเรียนที่นี่เนาะทุกวันนี้พ่อแม่ก็ยังเรียนภาษาอังกฤษกับลูกนะครับ hey, เพราะว่าเด็กเซนลูกสอนใช่เซนสำเนียงลูกจะได้เพราะว่าลูกเขาสองคนเกิดอยู่ที่นี่เขาก็เลยใช้ภาษานี้เป็นหลักบางทีบางครั้งพ่อแม่ครูให้การบ้านมาทำไม่ได้บางทีถามลูกแทนที่พ่อแม่สอนลูกแต่กลับกลายเป็นว่าต้องถามลูกอันนี้โจทย์เนี่ยเขาว่ายังไง พ่อก็อ่านไม่เข้าใจ